มาดูกันว่าสารสังเคราะห์ในวันนี้มีอะไรบ้างไปถอยไปมาดูไปดูกันที่ดอกโลก16ที่ประเทศเองไปดูผู้หญิงคนนึงค่ะที่สัญญกรรมทั้งตัวนะคะเพื่อให้เหมือนกระตุ้นเสียงชอบต้องออกตึงเอวที่ประเทศเกาหลีเหนือเขาออกกฎใหม่ว่าจะต้องทำผมตามผู้นำไปดูกันได้ไงคือรายการสารสังเคราะห์สังเคราะห์ทุกข่าวสารเพื่อวัยรุ่นจะได้รู้เรื่องที่ไม่เข้าใจจะได้เข้าใจมาบริโภคข่าวสารอย่างมีสติกับสารสังเคราะห์ผมปุ้ยสุภัทรโลวัชรินทร์ครับแอปปัจจาทิพย์คนเดิมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเราจะบอกเบ๊บปัจจานันท์ค่ะพิงค่ะพิงภาพเฮาฮิไลคนเดิมที่เพิ่มเติมคือความดีจริงเหรอดูไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคือแกไปเล่นละครตลกมาแล้วจริงรู้สึกว่าแบบทำไมไหนบอกว่าดีแล้วไหนบอกว่าดีแล้วไงก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นคนมีมิติดูมันแค่ดีแค่ภายนอกเนาะก็เอาใส่อินอ่ะเคยเรียนประการแสดงอ่ะคือทำข้างนอกแล้วดีมันคืออินข้างในดูทุกหูเฮียมแปลนั่นแหละเห็นแล้วก็อยากไปฝรั่งเศสทำไมแต่พอพินิจมาไม่อยากไปแล้วนี่มันฝรั่งเศสสันเจิ้นนี่โอ้ยนี่หยุดวันนี้แบบเพอร์เฟคเป็นแบบคอนเทสแทนต์รายการเดอะเฟสหรือเปล่าทำไมอ่ะหน้าเหมือนมากเหมือนใครเหมือนติช่าเหมือนคุณติช่าจะหมายถึงจีน่าใช่ไหมจีน่าผมก็เหมือนจีน่าแต่ว่าอะไรแบบหลายๆอย่างเหมือนติช่าความแรงความแซ่บทิ้งหยุดพูดก่อนนะพี่รู้สึกระบมยังไงไม่รู้อยู่กันนิดนึงใช่ข่าวแรกนะครับเป็นข่าวที่แบบเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างอื้อฉาวอื้อฉาวเหรอเป็นอื้อฉาวของประเทศเกาหลีเหนือครับด้วยแหล่งข่าวนี้พี่ไปหามาจากเว็บไซต์ Telegraph เป็นเว็บไซต์ของประเทศอังกฤษนะครับได้นำเสนอข่าวสุดอึ้งนะครับของประเทศเกาหลีเหนือเพราะว่าตอนนี้เขาได้ออกกฎข้อบังคับใหม่เขาบอกว่าประชาชนในประเทศนี้ที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะต้องทำทรงผมเหมือนท่านผู้นำท่านผู้นำคิมจองอึนจริงป่ะเออดูถ้าพี่ไปอยู่พี่ก็ต้องทำผู้ชายทุกคนต้องทำหมอใช่ดีอ่ะพักโฆษณาสักครู่เดียวค่ะซึ่งรู้ไหมว่าพี่ทำอย่างเงี้ยพี่ก็ยังโดนว่านะเพราะว่ามันมีกฎอีกคือต้องทำให้เหมือนกว่านี้อีกคือมันจะบอกเป็นแบบว่าลักษณะเลยว่าผมยาวได้ไม่เกิน2เซนนี่พี่ยาวเกินแล้วยาวเกินแล้วแถมให้หวีเสยพอไปด้านหลังนี่แล้วก็หวีเสยพอไปด้านหลังและที่สำคัญคือเขาบอกว่าเหนือหูเนี่ยต้องมีการโกนอันนี้ถูกต้องอันนี้ถือว่าไถแต่ว่าน้อยไปอาจจะต้องใช้แบตเตอรี่เบอร์หนึ่งขาววันนี้ขาวล้านอ่ะเออขาวล้านอ่ะต้องใส่วิกลืมคิดลืมใส่วิกตรงนี้เหรอเฮ้ยลืมคิดเป็นคำถามที่น่าสนใจต้องไปหาคำตอบกันต่อไปใช่ซึ่งเขาบอกว่าส่วนประชาชนแบบที่เป็นผู้หญิงก็ต้องทำทรงผมแบบว่าท่านผู้นำหญิงอะไรอย่างนี้เจ๊ทำเลยสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือท่านเป็นภริยาของท่านคิมจองอึนนั่นเองชื่อว่าคุณรีโซจูไหนแอมไปลองทำซิชอนื่นรีโซจูเออประมาณนี้หน้าได้ตาได้ได้แต่ว่าอาชีพอย่างเราอาชีพที่เป็นนักแสดงเนี่ยยกเว้นได้รับการยกเว้นอู้ตายแล้วสงสัยได้เหมือนเดิมเลยไม่ปิวด้วยโทมี่จุนจีย่าน่ารักจ้ะน่ารักซัพพอร์ตมีซัพพอร์ตมาเมื่อกี้เห็นพี่แอบแบบเชยคางพี่พิงแรงมากพิงเชยคางมาน่ารักจบไปแล้วข่าวแรกข้ามมาที่ประเทศจีนกันบ้างดีกว่าหมอกดูหมอกหายไปอยู่สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้พูดเรื่องจีนเลยมาดูกันดีกว่านะคะกับการหาที่จอดรถที่สุดโหดในประเทศจีนค่ะเพราะอะไรคนเขาเยอะอย่างเงี้ยหรอคนเยอะแล้วก็แบบพื้นที่ก็แบบก็เยอะนะแต่คนเยอะกว่าไงนึกออกไหมทีนี้ค่ะการหาที่จอดรถในประเทศจีนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ปราบเซียนอย่างนึงเลยค่ะ
แต่ทีนี้ค่ะเรามาดูหญิงสาววัย22ปีท่านหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าจอดรถแบบขั้นเทพจริงๆนี่ค่ะจอดยังไงคือเธอเนี่ยนะขี้เกียจหาที่จอดรถนะคะก็เลยถอยมาจอดตรงทางเข้าหน้าบ้านของเธอแล้วคุณดูทางเข้าหน้าบ้านเธอไหนดูสิไหนเขาดูหน่อยสิโอ้โหคือแบบคือไม่รู้ถอยเข้าไปได้ยังไงนะคะเพราะว่าพอจอดแล้วเนี่ยกำแพงกับประตูเนี่ยนะคะห่างกันเพียงแค่5เซนติเมตรเท่านั้นจินตนาการว่าแล้วเธอจะออกมายังไงลองเดาดิเป็นพี่นะพี่จะเหมือนแบบว่าเปิดเบาะหลังอะเหมือนแงะเบาะหลังออกมาแล้วก็เปิดกระโปรงรถแล้วก็ออกไปทางกระโปรงรถเหมือนแบบโดเรมอนมาแล้วแบบรถมีประตูใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เปิดออกไปทางกระโปรงรถไงทะลุออกไปได้หรอทะลุได้ก็คือแงะไงเราเลาะไงเราเลาะเบาะหลังออกมาทะลุเข้าไปกระโปรงรถเปิดกระโปรงรถปุ๊บหาที่จอดนะหาที่จอดง่ายกว่าใช่ไหมง่ายกว่าตอนอ่านข่าวเนี้ยก็ว่าแปลกแล้วนะเหมาะไปอยู่เมืองจีนมากเป็นไซเวอร์ได้เลยพยายามดิไม่ใช่เธอออกมาจากทางซันรูฟคืออะไรอ่ะไอหลังคาที่มันสามารถเปิดรับลมได้ชอบพี่แบบพูดภาษาอังกฤษอ่ะออกมาทางไหนนะคะทำไมอ่ะพี่สำเนียงแบบคุณลูกเกดเมธนีเลยนะเมื่อกี้ไม่เขียวไม่เขียวพิงขออยู่ทีมดีแล้วกันลายลึกไปดีกว่าแล้วนี่อยู่ทีมล่ะคริสอ๋อคริสเดลิเวอรี่ล่ะยึดนี่แหละนะยังไม่หมดเท่านี้เรื่องของที่จอดที่เมืองจีนเพราะมีเด็ดกว่านี้อีกนะคะเมื่อเว็บไซต์เซี่ยงไฮ้อีสต์นะคะได้เผยแพร่ภาพของคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งค่ะที่ผัดกันมานั่งเวรยามนะคะตรงที่จอดรถคือมันจะเป็นเขาเรียกว่าตรงริมถนนน่ะจะเป็นล็อกให้จอดถนนก็เอาเก้าอี้เนี่ยมานั่งเลยบ้านเราเนี่ยปกติจะเป็นแข่งเป็นเก้าอี้วางขวางนึกออกไหมเป็นจองที่คือบ้านเขาไม่ได้ไงต้องคนต้องมานั่งจองก็เป็นภาพของคุณพ่อคุณแม่หนึ่งเนี่ยผัดเวรกันออกมานั่งเฝ้าที่จอดรถลูกเดี๋ยวลูกกลับมาจากที่ทำงานไม่มีที่จอดตายแล้วเป็นเราเป็นลูกนี่เรารู้สึกผิดมากเลยนะไม่นี่เขาก็นั่งเป็นประจำก็คือพี่แม่ไม่รู้สึกผิดถูกไหมคะใช่ในข่าวอ๋อในข่าวนี่คือเขาก็แบบทำกันแบบนี้เป็นแบบไม่ทำจนชินแล้วอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นน่าจะจ้างคนมาเนาะอาชีพรับจ้างจองที่จอดรถอะไรเงี้ยรับจ้างไปเฝ้าได้พิงไปมันจะกลายไปดูเหมือนจอนจับเทศกิจจะจับไปทำลูกชิ้นเลยขอบคุณนะคะที่หวังดีกับพิงข่าวต่อไปเลยค่ะข่าวต่อไปข้ามมาข้ามมาที่เนเธอร์แลนด์นะคะเขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะห้ามถ่ายรูปแต่อนุญาตให้สเก็ตภาพแทนเก็บปะล่ะเราคิดว่าตัวเองไปดูแบบไปดูพิพิธภัณฑ์อะไปดูแบบเครื่องลายรถน้ำอะไรเงี้ยไม่แปลกใจนะปกติเราไปพิพิธภัณฑ์เราไปนั่งสเก็ตภาพอยู่แล้วคือเราเป็นคนที่แบบจิบชาใช่มั้ยจิบชาแล้วก็แบบเป็นคนมีอารมณ์ศิลป์จริงเหรอก็สเก็ตอยู่แล้วอ้าวเดี๋ยวเราให้ดูนะคะพิพิธภัณฑ์ไรนะคะหรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งอัมสเตอร์ดัมนั่นเองเขาเพิ่งออกกฎใหม่แต่ว่าห้ามถ่ายรูปนะคะแต่ว่าให้สเก็ตภาพแทนเพื่อที่จะแบบว่าให้คนเนี่ยได้เสพงานศิลป์อย่างจริงๆอ่ะให้ดูให้มันละเอียดให้สัมผัสศิลปะที่มันลึกซึ้งอ่ะกีราเอาเป็นว่าวาดให้สัดส่วนตรงยังทำไม่ได้นะที่เขาเล็งดินสออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราวาดไปตามความรู้สึกเราซึ่งเขาไม่ได้อยากให้ไม้เรื่องแบบว่าวาดสวยหรือว่าไม่สวยแต่แค่แบบว่าให้ใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็จะเป็นภาพที่เราวาดคนเดียวเป็นของเราแบบมีชิ้นเดียวในโลกเก็บว่าล่ะน่าสนใจเวลาไปก็ไปสักแบบไปสักอาทิตย์นึงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ออกมาเลยหรอไม่ออกมาเลยใช่ไหมไม่ได้ครบเดี๋ยวมันจะดูจอนจัดหรือเปล่าอ่ะย้อนรอยมันแบบย้อนรอยอ่ะมันร้ายอ่ะไหนบอกว่าดีขึ้นแล้วไงเดี๋ยวพักแป๊บนึงดีกว่าค่ะให้พิงไปแบบเติมความดีให้มากกว่านี้ไม่ยังสัมผัสไม่ได้พิงจะพยายามมากกว่านี้พิงแบบสวยจุงนะคะก็พักสักครู่เดี๋ยวกลับมากับสารสัตว์กลับมาอยู่กันต่อกับรายการสารสังเคราะห์เย่ๆพี่ยังแปลพี่ไม่ได้อยากว่านะคะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ช่วยพี่บูนพูดมันควรจะคนละไม้คนละมือเนาะโอ้ยไม่เพราะว่าพี่กำลังเครียดคือช่วงเนี้ยพี่ชอบเอาหนังยางอะยางรัดผมอะมาไว้ตรงแขนไงรัดตรงแขนก็ทำตลอดแล้วคลีนทำไมนี่แหละตอนนี้นี่นะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามีคนเนี่ยใส่ยางรัดผมไว้ที่ข้อมือจนติดเชื้อที่ข้อมือค่ะอุ้ยจริงเหรอคือยางสกปรกงี้หรออะไรทำนองนั้นอิ๊ว
นะอ่ะเว็บไซต์เมโทรของอังกฤษค่ะได้รายงานข่าวนะคะว่าคุณออดรีคอบค่ะหญิงสาวท่านหนึ่งนะคะที่มีแผลบวมเป่งเนี่ยและขยายโตขึ้นอย่างน่าตกใจที่บริเวณข้อมือของเธอนะคะจึงต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนเลยนะคะโดยแพทย์เนี่ยจะต้องทำการผ่าตัดนะคะเพื่อเอาหนองแล้วก็ของเหลวเนี่ยที่ติดเชื้ออยู่ในข้อมือของเธอเนี่ยออกทันทีนะซึ่งใครจะเชื่อคะว่าการที่เธอเกิดอาการเหล่านี้เนี่ยนะคะมันเกิดจากยางรัดผมนี่แหละที่เป็นยางรัดผมแบบเส้นหนาๆหน่อยอ่ะที่เป็นสีๆอ่ะคือเหมือนเวลาเราไม่รัดแล้วเราก็จะแบบแกะออกมาแล้วก็แบบใส่ไว้ตรงข้อมือ นั่นแหละเธอก็ทำแบบนั้นซึ่งเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวค่ะเกิดจากยางรัดผมนะคะที่เธอชอบรัดไว้ที่ตรงข้อมือทำให้เกิดการสะสมเชื้อแบคทีเรียบริเวณใต้ผิวหนังนะคะผ่านทางรูขุมขนมันคือแล้วมันก็เกิดการสะสมกันเข้าไปนะคะส่งผลให้เธอเนี่ยติดเชื้อมากถึง3ชนิดด้วยกันซึ่งมีสเตปโคคัสอีซิปเปอร์สปาฮะแล้วก็อีกจริงก็คือไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อเชื้อไม่รู้แต่เมื่อกี้ดูไม่น่าเชื่อถือเลยหรอไม่น่าเชื่อถือแต่เปิดข่าวไม่เคยได้ยินหรอเต็มปวดปอกกักคอคัดอ่ะไม่เคยได้ยินหรอไม่รู้ชื่อเรียกยังไงอ่ะค่ะอันนี้เป็นคนดีขึ้นยังค่ะคือพิงยังกลัวหนังยางไปเลยนะแล้วถ้าเกิดว่ายังโดดยางอย่างเงี้ยจะแบบเป็นเลยหรือเปล่าจะเป็นหนองแบบเพราะพิงก็ชอบโดดมากอิ่วได้อะไรอย่างเงี้ยชอบโดดอี๋อะไรนะอิ่วบนหนองแบบโดดไม่ค่อยถึงไม่ทำไมอัปปุ้ยรู้ชื่อเรียกคุณอัปปุ้ยคือแบบยังไม่เห็นรู้แต่อีหูล่างอัปปุ้ยรู้ได้ไงมีหูล่างหูบนเขาก็รู้กันทั้งนั้นจริงเหรออ๋อนิยมนะเขานิยมเข้าต่อดังนั้นเนี่ยนะคะแพทย์ก็เลยออกมาเตือนค่ะว่าควรระมัดระวังนะคะการสวมรัดพวกหนังยางต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะไว้ที่ข้อมือเพราะมันอาจจะทำให้เกิดปัญหากับผิวหนังได้นะคะและก็หักอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งอันนี้น่ากลัวนะคะถ้าเกิดว่าเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยอาจจะทำให้รุนแรงถึงขนาดที่ร่างกายเนี่ยนะคะไม่สามารถทำงานได้ตัดผมสั้นแล้วกันเว็บว่าเป็นทางออกรู้สึกไหมสั้นที่เท่าพุ่นน้ำของเกาหลีเหนือใช่ไหมไม่แน่ใจนี่มาไม่แน่ใจเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปไปเรื่องของการทำสัญญากรรมกันบ้างดีกว่าไม่ชินเลยเรื่องแบบนั้นน่ะรู้ว่าเจ๊ไม่ชินรู้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเจ๊ไม่ชินแต่จะบอกว่าครั้งนี้เขาทำทั้งตัวนะยกเครื่องเลยแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้แบบว่าให้สวยเหมือนดาราให้สวยเหมือนการ์ตูนที่เขาชอบเอาให้เหมือนเป๊ะโดเรมอนป่ะเจ๊ใจเย็นก่อนตัดข้อไม่ใช่นะคะคนที่นี่เขามีชื่อว่าพิกซี่ฟ็อกซ์อายุ25ปีเท่านั้นนะคะชื่นชอบตัวการ์ตูนที่มีชื่อว่าเจสสิก้าแรบบิทรู้สึกไหมคะจาก Who Framed Roger Rabbit ชอบมากนางก็เลยแบบว่าโอเคทำสัญญากรรมเอาให้เหมือนเลยแล้วเหมือนจริงนะทำยกตัวเลยค่ะทั้งแบบกรีดตาดูดไขมันนะคะทำสะโพกทำหน้าอกให้เป็นคัพเจเจเดี๋ยวนะคะว่าคัพเจมันต้องเลยไปเบอร์ใหญ่มากปกติจะเป็นแค่ ABCD EFGHIJ 10 level 10 level 10คือเดี๋ยวคัพนี่ก็แบบไม่ก็การ์ตูนนี่เขาคับใหญ่มากไงถ้าเกิดทำไม่ถูกมันก็ไม่เหมือนไงเนี่ยเลยเหมือนเลยเนี่ยโอ้คับเจนะแล้วก็มีการตัดซี่โครงที่เอวออกด้วยเพื่อให้แบบเล็กใช่ตัดออก6ซี่เพื่อให้เอวแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจริงนะคะรวมมูลค่าการทำศัลยกรรมครั้งนี้ 4.2 ล้านบาทเชื่อไหมว่าเงินจำนวนนี้พี่ไม่เคยมีเลยหาไม่ได้เลยในชีวิตไม่มีใครสงสัยอยู่แล้วค่ะข้อนี้นะคะรอ4.2 ล้านบาทนะแต่จะบอกว่านอกจากการทำศัลยกรรมแล้วเนี่ยการที่เขาจะคงหุ่นให้มันฟิตขนาดนี้นั่นนะก็คือเขาต้องออกกำลังกายด้วยแล้วก็กินแต่ผักออกกำลังกายกี่ชั่วโมง 4.5 ชั่วโมงโอ้แล้วแน่นอกแน่นใจขนาดนั้นก็ออกกำลังกายลำบากนะโอ้เราไม่รู้นอนยังไงเนาะใส่เสื้อผ้ายากแน่เลยหรือเขาใส่แค่ชุดนี้ไม่ได้นอนยังไงพี่ว่านอนนี้อาจจะหายใจไม่ออกป่ะนอนหงายไม่ได้ต้องตะแคงนอนว่ะและแปลถ้าเกิดว่าอยากแต่งเป็นแบบว่าให้ศัลยกรรมให้ตัวเองเหมือนพวกตัวการ์ตูนอะอยากแต่งเป็นเรื่องอะไรอีคิวซังโกนผมหรือเปรี้ยวดิน้ำมันจะแล้วนี่เป็นอันนี้ไงคิโยมิอ่ะอยู่เรื่องเดียวกันหรือเปล่าเรื่องกันคิโยมิเหรอไม่โชกุนโชกุนอะปุ้ยเป็นผู้หลานเลยไปแกเป็นอันนี้เจ้าอาวาสบาปกรรมแล้วบาปกรรมแล้วไงต่ออะปุ้ยเรื่องต่อ
อมาพี่จะให้ดูภาพก่อนค่ะเคยแบบว่าใช้โปรแกรมอะไรแบบในคอมพิวเตอร์บ้างเพนเพน Microsoft Word ไม่ใช่ Adobe นะเคยรู้จักโปรแกรมที่ชื่อว่า Microsoft Excel ไหมรู้ทำตารางเป็นช่องๆ อะไรช่องทำบัญชีได้ไปทำบัญชีทำ breakdown ทำอะไรที่เป็นตารางอะไรอย่างเงี้ยดูรูปก่อนดูรูปนี้เชื่อไหมว่าภาพนี้ทำมาจากโปรแกรม Microsoft Excel ไม่เชื่อนี่มันรายการ The Fake ป่ะ The Fake Thailand 2แล้วอยากได้เรียนยังไงเฮ้ยจริงป่ะโอเคเฮ้ยมันยากนะคือรูปนี้แล้วใช้ Excel ทำมันเป็นอะไรที่ยากมากต่อให้ใช้เพนทำเว็บก็ทำไม่ได้ใช่เพนก็ยังยากเลยแต่นี้ใช้ Microsoft Excel นะครับเป็นโปรแกรมที่เราเนี่ยใช้ทำข้อมูลในตารางนู่นตารางนี่อย่างที่เราบอกกันนะครับแต่เนี้ยคนทำอ่ะเขา create สุดเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นหนุ่มญี่ปุ่นเป็นหนุ่มญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ายามาโทจินะครับคือเขาเองเนี่ยก็อยากจะวาดภาพแต่ว่าจะเป็นโปรแกรมวาดภาพแบบว่าสามารถประจำเครื่องอย่าง Microsoft Paint อย่างเงี้ยมันใช้ยากเกินไปทำยังไงดีนะลองเปิด Microsoft Excel แล้วกันลองทำไปทำมาเฮ้ยเขาเล่นใหญ่ขนาดนี้เหรอประมาณนี้ในจิตใจของเขาต้องประมาณนี้แต่เฮ้ย Microsoft Excel อ่ะวาดรูปได้นี่ซึ่งเขาเนี่ยใช้เวลาไปทั้งสิ้น7ชั่วโมงนะครับแล้วต้องใช้ภาพเล็กๆเนี่ยมาประกอบกันถึง 12,615 รูปแล้วมาต่อกันจนกลายเป็นภาพนี้แต่แบบเห็นแล้วเหลือเชื่อเนาะว่าต่างจาก Excel อ่ะเหลือเชื่อมากคือเขาอ่ะก็เหมือนแบบว่าทำรูปลงทรงเลขาคณิตอย่างแบบเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรวงกลมวงมนอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งปะติดปะเออทำไมอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยเต้ามาแช่อย่างเงี้ยหรอใช่เหมือนจิ๊กซอว์เหมือนจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์จนกลายเป็นรูปใหญ่รูปนึงที่สวยงามมากๆเก่งมากเลยอ่ะมีแฟนยังอ่ะชอบใช่ไหมแต่นี่มีแฟนแล้วนี่ทำทำไมปุ๊บอะไรก็เราอาจจะพูดไปถึงภาพกว้างเลยก็ได้ไม่เพียงแต่โปรแกรมอย่างเดียวอันนี้เราพูดถึงว่าโปรแกรมเล็กๆเราสร้างสรรค์สิ่งยิ่งใหญ่ได้แล้วว่าเป็นทุกเรื่องในโลกใบนี้อะไรที่มันพื้นอะไรที่มันดูง่ายๆเราใช้หัวคิดเยอะๆใช้คิดต่างๆแต่สามารถให้ผลงานชิ้นนั้นเนี่ยเป็นผลงานที่มีคุณค่ามหาศาลแล้วก็ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยก็เป็นได้คำคมวันนี้ less is more และเธอคนนี้ก็ less is more ไปเจอกันเลยค่ะ less is more พี่แบค่ะไปดูคนนี้กันเลยค่ะ less is more less แปลว่าอะไรคะสวัสดีค่ะกับพวกแกเป็นสถานีวิทยุเสียงช่วงเขาจะไม่ได้ข่าวไม่ใช่จุดบิดนิ้วค่ะเราวันนี้ข่าวแรกเลยดีกว่าค่ะข่าวแรกค่ะรักที่ขอนแก่นนะคะภาพยนตร์ผลงานของพี่เต้อภิชาติพงศ์ค่ะคนละคนใหญ่จากเวที Asia Pacific Screen Award นะคะและติดหนึ่งใน5ค่ะประธานผู้บริหารเป็นสถาบันภาพยนตร์แห่งสหราชอาณาจักรค่ะ Go Inter ต่อมาค่ะชนะเดชคงกิมยาบวชแล้วจ้ามีฉายาทางธรรมนะว่าจะสันโลนะคะแปลว่าผู้มีกิเลสประดุจดังลูกฝาอาสาพร้อมค่ะต่อมาค่ะว่าสุดสนามบินอนาชาติลอสแอนเจลิสนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะเต็มทุ่งงบ 1.3 พันล้านบาทค่ะเพื่อสร้างอาคารทางการส่วนตัวนะคะสำหรับเราเซเลบเพื่อความสนุกสบายค่ะและตัดปัญหาเรื่องปาปาราซี่ทั้งหลายค่ะเมนูพิสดารยังไงพิสดารให้เท่ากับแอมแปร์ได้ละค่ะโอ้โหบ้าเหรอสาวตำข้าวผัดพริกแกงหมูกับถั่วฝักยาวน้ำลายกระเด็นแพ็กกับมีพักเครื่องแถมรสมันในจานด้วยค่ะปกติเคยจ่ายแต่แรงสามนะคะอันนี้เป็นพระเครื่องค่ะน่ากลัวมากต่อมาค่ะวงการญี่ปุ่นเศร้ามิซูกิชิเงรู้เจ้าของผลงานศูนย์น้อยคิทาโร่เสียชีวิตแล้วค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะต่อมาค่ะดูกันยังค่ะ MV ค่ะของไซนะจะเพียงวันแดดดี้มากับพร้อมท่าเต้นโจโจค่ะวันแรกนะคะทะลุล้าน3ล้านวิวค่ะสวัสดีค่ะคุณดีเหมือนเดิมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะบอกไม่เคยมีอะไรเพิ่มเติมเลยไม่เคยได้ฟังอะไรเลยพิงก์ก็เห็นแบบพูดรัวๆเร็วๆแบบนี้แล้วก็ชมตัวเองหลังๆเริ่มมีคนคอมเมนต์แล้วนะว่าไม่อยากให้ตัดช่วงนี้ออกไปให้ไปพักทำใจแป๊บนึงละกันทำใจแป๊บนึงถ้าอย่างว่าพี่จะไปอ่านช่วงหน้าดีทำไมอ่ะทำคู่กับคุณแอนลิชาไอพีใช่ไหมแอนอะไรนะแอนพาวินีเออสักครู่เดียวค่ะเจ้าตัวเขาร้องเรียนมาแล้วพูดชื่อเขาไม่ถูกเลยจะบอกว่าวันนี้เปิดมาด้วย Star Wars นะคะเรื่องแรงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Star Wars เองสัปดาห์ที่แล้วค่ะแอนอัปเดตไปแล้วว่าทีม Google เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนเป็นแบบ Star Wars ได้แต่วันนี้ค่ะ Google เขาพัฒนาอีกแล้วเขามีอะไรที่แอดวานซ์กว่านั้นเกี่ยวกับ Star Wars ไปดู
Google เขาเอาใจสาวก Star Wars อีกแล้วค่ะเพราะตอนนี้นะคะ Google Translate ค่ะได้มีการเพิ่มภาษา Orenbeth ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันใน Star Wars แล้วด้วยโดยการแปลจะเป็นการแปลงอักขระทีละตัวนะคะจากภาษาอังกฤษให้ไปเป็นภาษา Orenbeth แบบตรงๆค่ะนอกจากนี้ยังรองรับภาษาไทยอีกด้วยนะจ๊ะวิ่งเดี๋ยวนะดาบหายไปไหนอ๋อไปเถอะค่ะให้ไปเถอะค่ะให้ไปกับเสียงหว่องหว่องปิ๊งปิ๊งอะไรนะงงไปหมดค่ะนั่นแหละค่ะ Google เขาทำแบบว่าเอ้ยมีการแปลภาษาเป็นทำให้เราเข้าใจภาษาของ Star Wars ภาษา Orenbeth เฮ้ยมันเป็นยังไงนะคะใครที่ไปดูเนี่ยเฮ้ยภาษานี้มันเป็นยังไงเข้า Google Translate ปุ๊บเขาก็แปลปั๊บเรียกได้ว่าหว่องหว่องไม่เกี่ยวกันนะคะเรียกได้ว่าเจ๋งมากค่ะแสดงว่าพี่กูของเราเนี่ยเขาจะต้องเป็นแฟนคลับของ Star Wars แน่ๆไม่น่าเชื่อเจ๋งจริงต่อไปไปที่ Facebook กันบ้างค่ะตอนนี้ค่ะ Facebook เขามีแบบว่าการครีเอทอะไรใหม่ๆนะคะสำหรับใครที่ชอบกีฬาตอนนี้ Facebook เขาให้เราสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์เชียร์ทีมโปรดได้แล้วนะจ๊ะ Facebook ค่ะได้เริ่มฟีเจอร์เกม Face นะคะให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เพื่อเชียร์ทีมกีฬาสุดโปรดของเราได้เลยมีทั้งกีฬาฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นทีมแมนยูลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดหรือกีฬาประเภทอื่นๆก็มีนะจ๊ะแล้ววิธีเปลี่ยนของมันก็ง่ายมากๆค่ะใครที่อยากเปลี่ยนนะคะก็เข้าไปที่ www.facebook.com/gameface ค่ะเข้าไปเปลี่ยนกันได้เลยใครอยากจะเชียร์ลิเวอร์พูลแมนยูเรอัลมาดริดหรือว่าเชียร์อะไรหรือกีฬาอะไรก็ตามแต่นะคะเขามีให้เปลี่ยนกันแล้วค่ะอยากรู้เขาจะมีแบบกีฬาแบบระบำใต้น้ำไหมอ่ะไปที่ข่าวต่อไปค่ะใครที่ชอบอ่ะคืออะไรคะเซลฟี่ค่ะหรือว่าถ่ายรูปนั่นเองนะคะในสมาร์ทโฟนค่ะเคยเป็นกันใช่ไหมคะถ่ายรูปมุมเดียวพันช็อตไปเลยค่ะคุณขาโอ้โหเรียกได้ว่าเมมเต็มนะคะ32จิกก็เต็มเลยค่ะแอนคนหนึ่งที่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแอปนี้จะมาช่วยจัดการเรื่องการลบรูปอันแสนยุ่งยากของเราค่ะมันเป็นยังไงไปดู Gallery Doctor ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยคัดกรองไฟล์รูปภาพที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองซึ่งมันเนี่ยจะช่วยแยกให้ว่าภาพไหนควรลบโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูเองทั้งหมดโดยการคัดแยกนั้นเนี่ยจะมีแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือ 1. ภาพเสีย 2. ภาพซ้ำและ3ภาพที่ไม่แน่ชัดหรือว่าเบลอนั่นเองค่ะหากภาพไหนจัดอยู่ใน3ประเภทนี้นะคะจะต้องโดนลบแน่นอนแต่หากเรายังไม่ชัวร์ก็สามารถเข้าไปดูภาพตามแต่ละประเภทได้ก่อนถูกลบจ้าเห็นไหมล่ะคะมันง่ายมากๆถึงจะถ่ายพันช็อต 2,000 ช็อต 3,000 ช็อตหรือ 4,000 ช็อตเจ้าแอปตัวนี้ก็จะมาช่วยลบรูปของเราอย่างง่ายดายถ้าเป็นรูปแอนเนี่ยมันจะดูแบบเบลอๆไม่ชัดทั้งหมดโดนลบหมดเลยหรือเปล่าบางคนก็ชอบนะแอนเป็นคนนึงที่แบบภาพพอภาพคมชัดปุ๊บดูไม่สวยแต่พอภาพเบลอเฮ้ยดูสวยว่ะบางคนอาจจะชอบก็ได้นะอาจจะไม่ถูกกับแอปนี้แต่ก็ต้องลองเล่นดูค่ะไปค่ะไปที่เรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปแอนจะพาไปดูเกมค่ะเกมที่เรียกได้ว่ามันเป็นการทดสอบทั้งสติปัญญาทั้งสมาธิทั้งสายตาแล้วก็ยังมีอะไรที่เรียกว่าเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเชสชิฟเตอร์หรือว่าเกมแยกสีค่ะแอปพลิเคชันเกมฝีมือเด็กไทยที่จะพาทุกคนเนี่ยไปทดสอบสายตาและไหวพริบในการแยกสีของแต่ละคนโดยวิธีเล่นเนี่ยก็ง่ายสุดๆค่ะเพียงแค่ผู้เล่นจะต้องเอียงเครื่องเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยกลิ้งไปทางซ้ายหรือว่าขวาและลอดผ่านแถบสีที่เลื่อนลงให้มันตรงกับสีเดียวกันซึ่งความยากของเกมนี้ก็คือแถบที่เลื่อนลงเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันหมดและหากลูกบอลลอดผ่านผิดสีนะคะก็จะเป็นอันจบเกมทันทีการแยกสีเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมลองนึกดูแล้วสีมันแบบใกล้เคียงกันมากมีสีอะไรบ้างสีแดงแดงเลือดหมูแดงนิดนึงแดงเลือดไก่เฮ้ยมันก็คือแดงไปคือสีเลือดของสัตว์ไม่เหมือนกันหรอหรือยังไงใครสายตาดีๆก็ลองเล่นดูนะคะแต่ถ้าเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันผิดสีอ่ะโอเคตาบอดสีละแน่นอนลองดูแล้วกันนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเราไปเข้า Google Trend กันดีกว่านะคะทำไมแอนต้องทำท่าอย่างนี้เนาะดูน่ารักดี Google Trend สัปดาห์นี้ค่ะมี3อันดับเหมือนเคยค่ะแล้วจะบอกว่าเป็นอันดับที่เรียกได้ว่า
ติดทุกๆต้นเดือนกลางเดือนค่ะไม่ใช่อะไรไกลไปเริ่มที่อันดับ3กันเลยค่ะอันดับ3ของเรา Google Trend นะคะสัปดาห์นี้คือคำว่าลอตเตอรี่นั่นเองค่ะโอ้โหเป็นคำที่แบบว่าท็อปฮิตติดชาร์ตมากจะต้องมาช่วงต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนตลอดนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหวยออกนั่นเองแน่ๆใครถูกหวยเรายินดีด้วยแต่ถ้าใครโดนหวยกินเป็นโชคชะตาแล้วกันเนาะโอเคค่ะไปที่อันดับ2ค่ะอันดับ2ของเรานะคะคือคำว่าสีหนุ่มเชิญยิ้มเสียชีวิตค่ะเพราะว่าข่าวคราวนะคะของคุณสีหนุ่มตลกชื่อดังของเรานะคะที่เสียชีวิตไปนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยไปค้นหาข้อมูลกันมากมายว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างยังไงแอนแล้วก็รายการสาสังคอนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะคะเอาละค่ะไปค่ะอันดับ1ของเราในวันนี้ค่ะไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่หวยนั่นเองค่ะอันดับ3เป็นลอตเตอรี่ใช่ไหมอันดับ1เป็นหวยก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นวันหวยออกนั่นเองจะบอกว่าแอนเนี่ยซื้อเกือบโดนมากเลยนะเสียดายจริงๆเสียดายตอนนี้ยังไม่ใช่ของเราอะแต่วันข้างหน้าจะต้องเป็นของเราปิ๊งปิ๊งวงวงเราชอบความนี้อะสัปดาห์นี้อย่าลืมไปลองเล่นกันนะใครที่แบบไปดู Star Wars เนี่ยไปลองหาดาบแล้วก็เล่นกันปิ๊งปิ๊งวงวงเป็นเสียงดาบโอ้น่ารักดีสัปดาห์นี้ขอไปปิ๊งปิ๊งหว่องหว่องคนเดียวก่อนนะคะเพราะคุยกับคนอื่นคงไม่รู้เรื่องค่ะไปแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กันต่อกับรายการสารสังเคราะห์ผมว่าพยายามยิ้มแบบพละอะครับน้องพละจากฮอร์โมนนะครับเฮ้ยเหมือนพละเหมือนพละอะไรครับพละพลทำไมพละพลไม่มีตรงไหนดีค่ะชอบทรงผมที่พละพลมากเมื่อกี้เขาใช้พวกพละพลฉันก็ต้องร้องเพลงดิวะเอาใหม่หน้าเหมือนพละเลยอะพละอะไรอะพละพลเหนื่อยหน่อยนะไม่เอาหวานนะคือพิงจะบอกว่าพิงชอบพี่พลาพลมากคือในฮอร์โมนมีตัวละครนึงชื่อพลาใช่ไหมพลาน้องสกายเขาบอกว่าช่วงนี้คือแบบได้ดูหรือเปล่าฮอร์โมนตอนที่ผ่านมา EP ที่ผ่านมาดีมากเพราะว่านอกจากจะเหมือนบทฮอร์โมนซีซั่นนี้มันล้ำไปจนถึงกับว่าล้ำไปจนถึงขั้นว่าให้ความรู้คนแล้วอ่ะเออมันเป็นตอนเกี่ยวกับ HIV ได้ดูอยู่เหมือนกันก็คือพละเนี่ยเป็นคนที่ติดเชื้อ HIV มาตั้งแต่เกิดซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดมาตั้งแต่ตอนเรียนแบบว่าโอ้พอเห็นพอรู้ว่าคนนี้เป็นโรคนี้จะแบบ200เมตรอ่ะแล้วต้องห่างแล้วอย่างงี้1000เมตรวันนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญค่ะผู้ชาญไม่ได้เป็นเอดติดเชื้อด้วยแต่ศึกษามามาในบ้านของคุณยายพละจะพาไปดูให้ลึกซึ้งว่า HIV กับ AIDS มันต่างกันยังไงแกต้องทำตาเหลือกๆแบบนั้นไม่ต้องแบบคุณยายพลเขาเซ็กซี่นะเขาเป็นดาวเซ็กซี่แต่ก่อนไปดูผู้ชายชาเลยค่ะพวกเราเคยมีความสุขกว่านี้ตอนที่ไม่มีเธอออกไปช่ำๆฮะพละของยายนะลูกนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เข้าใจพละเนี่ยนะวันนี้อีกฉันเต็มใจเลือกเกินจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับสิ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV ข้อที่1โรคเอดส์กับเชื้อ HIV ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน HIV เป็นเชื้อไวรัสแต่เอดส์เป็นภาวะที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งเป็นหลังจากที่ร่างกายถูกทำร้ายจากไวรัส HIV อีกทีหนึ่งจำนะข้อที่2เป็นเอสยังมีโอกาสรอดถึงแม้จะยังไม่มีวิธีและยารักษาโรคเอดส์โดยตรงนะแต่หากพบในระยะที่ยังเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ผู้ป่วยสามารถทานยาต้านไวรัสไม่ให้เชื้อไวรัสเนี่ยทำร้ายภูมิคุ้มกันของร่างกายจนแสดงอาการผิดปกติออกมาได้เพราะฉะนั้นยิ่งพบเชื้อเร็วยิ่งควบคุมเชื้อไวรัสได้ง่ายโอกาสรอดมีสูงนะข้อที่3เป็นเอสติดเชื้อ HIV ต้องตายด้วยอาการมีแผลตุ่มหนองขึ้นเต็มตัวนั่นเป็นอาการของโรคฉวยโอกาสลูกอาจจะเป็นวัณโรคซึ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายหลังจากที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยทำงานได้ไม่ดีปล่อยให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยเข้าสู่ร่างกายจนแสดงอาการได้นะ
ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นโรคที่แสดงอาการทางผิวหนังก็ได้เช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นต้นข้อที่4ผู้ป่วยโรคเอชหรือผู้ติดเชื้อ HIV ไม่ได้แปลว่าสำสั่นหรือมากๆในกามเป็นคนเรียบร้อยใส่วิ้งได้มีหลายคนนะติดเชื้อ HIV จากแม่จากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้ป่วยและอาจติดจากคู่ครองของตัวเองมีแฟนก็ติดได้นี่ข้อ5เชื้อ HIV ไม่ได้ติดกันง่ายเหมือนไข้หวัดเพราะเชื้อ HIV เนี่ยนะไม่สามารถติดกันได้ผ่านอะไรบ้าง1กอดจูบคิสมั่วนะยกเว้นจะมีแผลในปากและเป็นการจูบแบบแลกลิ้นแลกน้ำลายกันข้อที่2คือทานข้าวร่วมกันจานเดียวกันดื่มน้ำซดไปเลยไม่ติดหรอกนะแม้กระทั่งใช้ช้อนส้อมคันเดียวกันก็ไม่เป็นไรต่อไปคือมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยหรือแม้กระทั่งลมหายใจสูดเข้าไปลูกสูดเข้าลึกๆไม่ติดนะหรือแม้กระทั่งการใช้สบู่ครีมอาบน้ำแชมพูยาสีฟันร่วมกันถูไปเลยถูแรงๆไม่ติดนะลูกนะจำไว้แต่เชื้อ HIV เนี่ยสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางอะไรบ้างมาดูกัน1สารคัดหลั่งเลือดผ่านการใช้อุปกรณ์อย่างไรอย่างไรไม่ใช่ปากกาลูกอย่างไรถุงฉีดยานะอันตรายมากหรือแม้กระทั่งเลือดการให้นมบุตรของแม่รับสารคัดหลั่งและเลือดเข้าสู่ร่างกายผ่านแผลแต่ต้องเป็นแผลสดนะโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่ 100% เสมอไปข้อที่6ผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยอาจไม่ต้องทานยาต้านไวรัสไปตลอดชีวิตก็ได้หากทานยาต้านไวรัสตรงเวลาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอมีโอกาสที่ HIV เนี่ยอาจจะลดลงเรื่อยและอาจจะสามารถหยุดการทานยาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแพทย์ยังคงต้องตรวจสุขภาพอยู่อย่างสม่ำเสมอข้อ7ผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยอาจมีชีวิตได้ยืนยาวเหมือนคนปกติทั่วไปหากทานยาต้านไวรัสตรงต่อเวลาอย่างสม่ำเสมอและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งอะไรแข็งแรงผู้ติดเชื้อเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่ต่อไปได้อีกอาจมีชีวิตเท่ากับคนปกติเลยก็ได้ข้อที่8ผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยสามารถมีครอบครัวได้ถึงแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยจะทำให้มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้แต่หากอยากมีครอบครัวผู้ป่วยสามารถจูงเลยจูงมือแฟนมาปรึกษาแพทย์หาทางออกในการมีครอบครัวมีบุตรได้โดยไม่ติดเชื้อ HIV โรคเอชและเชื้อไวรัส HIV เนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะลูกขอให้เปิดใจเลยนะและมองคนที่เป็นเนี่ยอย่างเขาเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปหรือถ้าใครอยากจะปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลโทรเลย1663สายด่วนปรึกษาโรคเอชโทรหน่อยดีกว่าเมื่อคืนสุ่มเสี่ยงจะได้รู้เนาะว่าแบบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้จริงๆการทานน้ำแก้วเดียวกันก็ไม่เป็นอะไรนะเรารู้ไว้จะดีแล้วก็ทำอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าอุ๊ยเขาบอกไม่เป็นก็แบบอย่างนี้ก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันเราให้เรารับรู้เฉยว่าเออกว่าจะติดได้นี่มันไม่ใช่แบบง่ายๆนะอย่าไปแบบตั้งท่ารังเกียจอะไรแบบนี้ค่ะนะอ่ะเรื่องต่อไปค่ะนะคะจบจากฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนหมดเหรอคะหรืออะไรหมดหรืออะไรมาดูละครกันบ้างดีกว่าค่ะกับอีชันเรื่องสะใภ้เจ้าที่ดูเป็นแบบอันนี้ตึง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 อะไรแบบนี้ก็จบของด้านนะสะใภ้เจ้าเรียกได้ว่าเข้าแบบนี้เลยเหรอลืมนะสะใภ้เจ้าดูอยู่พี่โบวี่เป็นอีกหนึ่งละครที่กระแสดีมากๆจริงสนุกได้ดูอยู่ที่นี่ค่ะก็มีหลากหลายคำศัพท์นะคะได้ปิดเบรกแล้วเนี่ยหมดเวลาเบรกนี้แล้วก็เหนื่อยเนาะคนสมัยก่อนที่ดูหน้าทีมงานสิเมื่อกี้ที่เธอทำอ่ะแกดูหน้าทีมงานเป็นไงอย่างเช่นป่าเอกต้องดูอ่ะคือบางทีแบบเราทำอะไรเราเหลือบเห็นหน้าทีมงานเราจะหยุดแต่แอบไปทำไปเรื่อยๆเชื่อว่าสักวันนึงเขาจะต้องยิ้มให้ทำไปเรื่อยๆสู้ฟันฝ่านั่งแข็งแรงนั่งสตรองเปลี่ยนก็ได้ยอมแพ้แล้วนะทีนี้ค่ะนะคะกระทู้ในพันทิปค่ะมาจากคุณคิดตีหรือยังว้าว
นะคะได้รวบรวมคำศัพท์ที่พบเจอในสไปเจ้ามาให้ฟังกันอุ๊ยดีจังเลยคำแรกเลยดีกว่าค่ะกระดกกระดนโดกระดกกระดนโดแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เรียบร้อยกระดูกกระเดกอย่างเงี้ยอัดกล่าวด้วยว่าทิ้งทำตัวอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนด่าว่าทิ้งกระดกกระดนโดอย่าทำตัวกระกระอะไรนะกระแดกระดกกระดกกระดนโดทิ้งกระแดแล้วค่ะกระดกกระดนโดเฮ้ยแต่ชอบอ่ะคำมันเพราะเลยอ่ะอย่ามาทำตัวกระดกกระดนโดรู้สึกตัวเองสวยเวลาพูดคำแบบนี้คำที่สองนะคะปนเทินมันเทศเทเวศสัมปลังปนเทินมันเทศเทเวศสัมปลังดูแบบดูมีแป้งอ่ะให้ลดแป้งอะไรรู้สึกว่าคาร์โบไฮเดรตอ่ะน่าจะแปลว่าบ้านนอกเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะมาอ่านสคริปต์เอาอยากให้เร็วๆทำไมต้องมันเทศสัมปลังอ่ะเออทำไมอ่ะทำไมคำต่อไปเลยค่ะคำต่อไปนะคะโอดกาวาวโอดกาวาวแปลว่านี่เลยเหรอคิดว่าไงดูเป็นความหมายลบโอดอ่ะโอดร้องไห้อดรวนรวนคำคนถูกต้องค่ะนะคะต่อไปค่ะดูบุโรทั้งเหลือเกินคำนี้ที่บ้านเรายังใช้อยู่เลยจริงเหรอโอ้ยดูบุโรทั้งมากเลยห้องนี้สวยห้องไหนแบบแม่พูดจริงจริงแม่เองนุ่งจงกระเบนอยู่ปะเนี่ยไม่แม่พูดแม่ทำผมทรงอะไรอยู่บ้านแม่ทำผมทรงอะไรแม่ชิคเป็นนางแบบไม่จริงไม่มีทางพูดคำนี้เปิดห้องไปโอ้ยห้องนี้ดูบูโรทั้งมากเลยแปลว่าอะไรปุ้ยเนี่ยอธิบายแปลว่าสุดโทมไม่เกลียดแม่ไม่มีทางแปลว่าสุดโทมอ่ะจริงๆดูเก่าดูสุดโทมดูบูโรทั้งโอ้ดูบูโรทั้งมากไม่จริงไม่จริงเราฟังมันตั้งแต่เด็กบ้านจริงๆโอ้ดูบูโรทั้งจังนี่แม่มาจากไหนอ่ะยังไม่หมดมีอีกอ่ะเฮ้ยแบบวันนี้อยากจะแบบสโลว์ไลฟ์อ่ะแบบเออเออเต๋อมากอ่ะเออเตอร์เคยวันนี้แบบไปเออเตอร์กันที่ไปอ้อรออย่างงี้เหรอชิลแบบทำตัวชิลชิลสบายสบายกันไหมเออเคยไปเออเตอร์กันไหมแกอยู่สยามใครจะมาเออเตอร์กับเราบ้างมันคือเออเออเตอร์นะเออเออเตอร์เออคือวันนี้ยุ่งยากมากอ่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นเออรักเออเร่อเดี๋ยวจะงงต่อไปคำนี้อยากฝากด่าไปถึงใครบางคนผู้ชายสมัยเนี้ยหลงรูปจูบเงาคือยังไงคือเหมือนแบบเป็นพวกที่แบบคลั่งไคล้คนที่รูปรักภายนอกการศึกษาอะไรอย่างงี้อ่ะคือแบบสวยแต่รูปจูบไม่หอมมาไม่เหมือนแฟนหลงรูปจูบเงาว่าฉันอยากเล่นเป็นพี่โบวี่เฮ้ยแต่ acting เรื่องนี้แบบเหนือเหนือมากเลยอ่ะคำว่าหลงรูปจูบเงาดูเหมาะกับน้องเบฟว่ะเหมือนน้องแม่บางทีเห็นแบบชอบแอบแบบเปิดรูปคนอื่นแล้วก็แบบดูแล้วก็จูบก็สังเกตว่าเบ็บตามใครอ่ะก็เข้าไปดู following อย่านะแล้วก็ไปหลงรูปจูบเงาค่ะ baby missing my following ใครบ้างเข้าไปดูแล้วกันเข้าไปดูเลยนั่นแหละหลงรูปจูบเงาแต่อ่ะก็มีอีกหลายคำนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้อีกนะคะอีกเขาเรียกหัวข้อนะคะ30คำศัพท์จากละครสุดน่ารักสะใภ้เจ้าอุ๊ยเอามาโพสต์ให้ดูหน่อยสิอยากเห็นน่ารักพูดแล้วรู้สึกสนุกนะวันนี้ไปเออเรอเออเตอร์กันนะไม่ไปดูไม่น่าชิลเลยอะนะต่อไปค่ะต่อไปก็คือต้องไปเจอเขาคนนี้คนนี้จะบอกว่าเป็นคนที่แบบว่าเปิ่นเทิ่นมันเทศเทเวศสัมปันหลังที่ว่าเขาดูบูโรทั้งมากเออเออเตอร์ตลอดเขาเป็นคนที่แบบว่าทำให้คนทั้งโลกเนี่ยหลงรูปจูบเงากระดกกระดนโดดูแล้วอยากโอดกาว่าวไปดูเลยไปฟังเขาแนะนำหนังกันเลยดีกว่าเฮ้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 เห็นหน้าปุ้ยแบบนี้มีหนังมาแนะนำเช่นเคยนะครับซึ่งเป็น2เรื่อง2แนวเลยทีเดียวเชียวเรื่องแรกนะครับเป็นหนังรักครับเป็นเรื่องราวของคู่รัก3คู่3เมืองลอสแองเจลิสกรุงเทพและก็ปารีสซึ่งต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มีนักแสดงนำจากประเทศไทยอย่างคุณอนันดาเอเวอร์ริงแฮมร่วมแสดงด้วยเรื่องราวจะโรแมนติกแค่ไหนไปติดตามชมได้ในหนังเรื่องนี้เลยครับสเวย์เฮ้ Dad wants to know you've spoken to Mom to Mom they're getting divorced แล้วคุณเคยไปประเทศไหนบ้างเนี่ยไม่เคยอะแล้วทำไมไม่ไปอ่ะก็ติดนั่นติดนี่แหมครับกลัวแต่หาเวลามันก็ไม่ได้ไปหรอกผมเชื่อว่าถ้า
อยากจะไปนะมันก็ต้องไปเลย We went to this family get together. Birthday party for her grandmother on her mother's side. You know, they're always asking to see her. They must be really glad to know that you're around. 你会跟我一起走吗？去哪儿？สมมติว่าเราย้ายไปอยู่ที่อื่นหน้าผมไปเนี่ยจะพาคุณไปด้วยจริงเหรอสาวสวยแถมยังโสดอยู่คุณเนี่ยผมพาไปได้ทุกที่เลยอีกเรื่องนึงครับเป็นหนังแอคชั่นไซไฟที่แบบว่าลุ้นระทึกแน่นอนนะครับเพราะเป็นเรื่องราวของ FBI ซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับ FBI เนี่ยจะต้องทำตัวเนี่ยแทรกซึมไปกับพวกนักเซิร์ฟนะครับเพื่อหาอาชญากรร้ายที่ทำลายสถาบันการเงินระดับโลกนะครับโอ้โหแค่ฟังแค่นี้แล้วก็ตื่นเต้นระทึกหายใจ ไม่ทั่วท้องแล้วครับไปติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับ Point Break What kind of people are we dealing with hereSet of perps with a very unusual skill set. Utah, I need a theory. So why not deploy your chute above the jungle and escape like a normal person? Because I'm thinking these aren't normal people, sir. I believe that, like me,The people behind these robberies are extreme athletes, using their skills to disrupt the international financial markets. And they don't care who gets killed in the process. They call me Bodhi. There's a few billion dollars of gold down there. You're gonna steal it? No, we're going to liberate it. Oh, you think you're brothers? Now you show me whose side you're on.Criminal masterminds. These are just kids partying away their lives. We can get these guys. I just need more time. Bodhi, do you have any idea how many people you've killed? How many laws you've broken? The only law that matters is gravity. Stop!ปัง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 กลับมาอยู่กันต่อกับรายการสารสังเคราะห์นี่ไม่เรียวฟังก่อนฟังก่อนวันนี้อาจารย์ยุหินเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยของน้องปุ้ยสุขภัทรตั้งแต่ม.2จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการคัดภาษาไทยให้สวยงามหรือการคัดลายมือให้สวยงามนั่นเองอยากหน้าเด็กอยากให้กล้องโคลสอัพหน้าอปุยอาจารย์ยุพินอย่างนี้เลยอาจารย์ยุพินเส้นเลือดขึ้นแล้วหน้าเด็กขึ้นกราบสวัสดีอาจารย์ยุพินนึกถึงและคิดถึงมากมีจริงๆใช่ไหมมีจริงๆและอาจารย์จะเป็นคนพูดอย่างนี้แล้วพูดเหมือนพออาจารย์อาจารย์ยุพินเหมือนพอเลยไม่พอคนละคนอาจารย์ที่เลือกที่เป็นผอ.ถ้าเป็นผอ.เป็นยังไงเราลูกบดินทุกคนต่างกันอายุเพนอาจารย์อายุเพนอาจารย์อายุเพนเด็กใจดีเด็กไม่ค่อยฟังฟังก่อนฟังก่อนจะมีความไทยรู้สึกถึงความพีเรียดไหมให้อาจารย์อายุเพนเล่าข่าวนี้ต่อให้อาจารย์อายุเพนเล่าแล้วกันนะได้คือ
ภาพนี้เป็นภาพที่ถูกแชร์กันแล้วต้องเรียกได้ว่าต้องกดไลค์กันเลยทีเดียวเจ็บคอไม่ไหวจริงกูเหนื่อยเอาประมาณนึงกลับมาเป็นปุ้ยเหมือนเดิมนะครับภาพการคัดลายมือที่สวยงามสวยงามมากๆสวยงามจนต้องแชร์แล้วเรารู้สึกว่ามันคลาสสิกแล้วมันแบบสวยไม่เห็นนานแล้วอ่ะตัวหนังสือแบบเนี้ยเออเป็นแม่เขียนอยู่นะเวลาเซ็นเอกสารมันก็เซ็นแบบนี้ได้จริงเหรอไหนเอามาดูซิเอามาโชว์หน่อยเอาหลักฐานมาดูพูดลอยๆไม่ได้เอาหลักฐานมาดูสวยอ่านต่อคือเวลาเราเห็นคนแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาลายมือสวยแล้วก็เขียนเป็นระเบียบเราจะรู้สึกดีมากมันดูเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยภาษาไทยเป็นภาษาที่แบบว่านอกจากพูดและไพเราะเนี่ยเขียนก็ยังดูสวยด้วยใช่แต่ก่อนเราใช้ลายมือเขียนหน้าปกของอาจารย์ด้วยซ้ำเหมือนเขียนหน้าปกรายงานใช่ไหมที่หางมันต้องแบบปลายสวัสดิ์เขียนได้อะไรอย่างนั้นใช่ซึ่งต้องบอกว่านะครับผลงานเนี่ยเป็นผลงานของพันตรีสุธีสุขสากลอนุศาสนาจารย์นะครับกรมการทหารสื่อสารนะครับนอกจากคุณพันตรีสุธีเนี่ยจะมีลายมือที่สวยแล้วเนี่ยยังแบบเขียนเป็นข้อความที่แบบว่าเป็นข้อความที่ได้แง่คิดซึ่งด้านพันตรีสุธีเนี่ยก็ได้ระบุเคล็ดลับว่าการที่จะคัดลายมือให้ออกมาได้สวยเนี่ยไม่ใช่เกิดมาแล้วเป็นเลยคือเขาเนี่ยคัดทุกคืนก่อนนอนคัดเป็นเรื่อยอย่างตอนเด็กเนี่ยเราก็จะคัดตามรอยประอันนี้เราก็โตแล้วเราก็ค่อยๆคัดทุกวันคัดให้ตรงบรรทัดให้สวยอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นคนลายมือหวัดมากนี่โดนคนแบบปรามาสเลยว่าคนลายมือหวัดลายมือไม่สวยเงี้ยเป็นคนไม่มีระเบียบในชีวิตโดนคนแบบปรามาสเลยถ้าเราลายมือสวยเขาจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนละเอียดอ่อนเป็นคนละเอียดตั้งใจเป็นคนแบบละเมียดละไมกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าแอมปาลายมือไม่สวยนะเพราะมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเขียนลายมือไม่สวยโตขึ้นจะได้เป็นหมอฝึกเลยจริงเวลาจะไปสั่งยาหมอไงใช่ไหมป้าลายมือเราเหมือนหมอมากเลยแต่คิดว่านี่อาจจะเป็นลอจิกที่ผิดเรารู้สึกว่าลายมือหวัดนั้นน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่สอบเข้าหมอติดแล้วไม่น่าจะเป็นก่อนหน้านั้นแล้วจะเป็นต้องรีบเลคเชอร์แล้วเราเป็นคนที่ครูภาษาไทยชอบเรียกเข้าห้องไปคัดค้านแล้วเราก็ไม่ยอมเพราะเราอยากเป็นหมอเพราะอะไรรู้ไหมน้องแอมแปร์ครูยุพินขอบอกพอน้องแอมแปร์หน้าจีนครูเลยกลัวว่าน้องแอมแปร์เนี่ยจะคัดแต่ภาษาจีนกลับมาที่เรื่องนี้ต่อเมื่อกี้เป็นเรื่องคัดลายมือสวยแล้วก็ยังมีข้อความเป็นข้อความอันนี้ก็จะเป็นเพลงแบบสรรเสริญพระบารมีอันนี้เขียนได้สวยมากอันนี้น่าสนใจเป็นกรอบที่2เนี่ยเขียนให้ถูกอันนี้น่าสนใจมากคนเขียนผิดเยอะมากใช่คะครับครับครับจ้าจ๋าอะไรเนี่ยจ้าจ๋าอะไรเนี่ยผิดเลยอย่างอะแอมแปร์ไปไหนคะค้านี่คือไม่มีไม้เอกไม่มีวรรณยุกต์อะไรเลยไม่มีก็เป็นคอควายสระอะเลยซึ่งค้าในส่วนใหญ่จะเป็นการแบบเหมือนคำถามส่วนเนี่ยพิงก์ชอบพูดมากชอบขินคำนี้มากพี่แอมแปร์สวัสดีคะอย่างเงี้ยถูกไหมไม่ถูกต้องเป็นสวัสดีค่ะมีไม้เอกคือมันจะแสลงหูเลยนะพอเราอ่านอย่างเงี้ยแล้วบางคนแบบคะค่ายังไปเติมไม้ตีอีกค่ามันก็ค่าอยู่แล้วไปเติมไม้ตีทำไมไม่เข้าใจเขียนให้ถูกเรารู้นะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะแผลงคำหรือเขียนคำให้มันได้รสชาติของมุกอย่างเช่นคำว่าค่าอย่างที่คนแบบเขียนเป็นขอค่าอันนั้นเพื่อให้ได้รสชาติแบบสนุกก็อนุโลมได้นะแบบนั้นแดกดันแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนแล้วเราเขียนผิดหมดเลยเราจะรู้สึกว่าไอ้คนนี้เขามีปัญหาเรื่องภาษาไทยหรือเปล่าเขียนให้ถูกดีกว่าแต่คนจะเขียนไม่เอกหรือเปล่าใช่อันนี้เราสังเกตว่าเขาเขียนด้วยหัวดอกบัวด้วยนะเออสวยมากเป็นหัวแบบแหลมแหลมเดือดเด็ดอันนี้หัวดอกบัวส่วนอันล่างนี่เป็นลายมือที่ตวัดแบบที่แปรบอกป่ะใช่จะเป็นตวัดอย่างงี้ก็มีหลายแบบอันนี้ชอบนะน้ำนมแม่คล้ายๆยาคูควรรีบกตัญญูก่อนหมดอายุเอออะไรดีนะอย่าคูอย่าก็เป็นเรื่องราวของภาษาไทยนะครับค่ะปิดคลาสก่อนแล้วกันเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยอันเรียกได้คนดูไม่ฟังละเรียกเปลี่ยนแอบฟังก่อนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของใครเรื่องของเบฟของเบฟนะคะคุณครูเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลิปหนึ่งเป็นคลิปสมัครงานค่ะหลังจากที่จบจากรั้วโรงเรียนมาแล้วครับนักเรียนก็ต้องสมัครงานถูกไหมสมัครงานใช่ซึ่งทุกวันนี้แบบมันมีปัญหาแบบล้นตลาดอะคนมันล้นอะกับงานที่มีน้อยอะเชื่อไหมว่าหลายคนเนี่ยบ่นกับพี่เยอะมากบอกว่าโหจบมาก็จบทั้งปริญญาโทจบมาดีเกรดดีแต่ส่งใบสมัครงานไปที่ไหนไม่มีใครเรียกเลยไม่รู้เพราะอะไรเขาบอกว่าหลายที่นี่หลายบริษัทเนี่ยมีเด็กนิสิตนักศึกษาหรือว่าคนที่เพิ่งจบใหม่นี่ไปแบบไปสมัครงานอย่างเงี้ยบางทีแบบมีเป็นพันเลยเขาไม่สามารถแบบหยิบมาดูได้หมดบางทีเขาต้องสุ่มเอาจริงนะแต่คลิปนี้เป็นคลิปแบบเฟี้ยวจากน้องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเขาแบบว่าสมัครงานเป็น copywriter ค่ะแต่ไม่ได้แบบสมัครธรรมดาเขาทำเป็นคลิปขึ้นมาแล้วเป็นเพลงแบบแร็ปแนะนำตัว
ดูแล้วน่ารักเป็นแรปด้วยหรอชื่ออะไรนั้นนาทีหรือเปล่านะรู้สึกจะใช่ใช่ประมาณนั้นแรปแล้วก็มีการแบบมีการตัดต่อในคลิปมีการบอกความสามารถบอกว่าเฮ้ยถ้าเอาเราไปจะดียังไงเราสามารถแบบทำผลิตเงินล้านให้คุณได้อะไรอย่างเงี้ยชอบประโยคที่เขาบอกอะไรนะอะไรปากกาของเขาซื้อปากกาซื้อมา10บาทแต่สามารถสร้างมูลค่าให้คุณเป็น10ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถูกต้องนะเพราะรู้สึกว่างานสายนี้เป็นงานที่วัดความครีเอทีฟบางทีวัดจากเกรดที่เราเรียนอย่างเงี้ยอย่างเดียวไม่ได้ต้องวัดจากแบบว่าวิธีการนำเสนอของเขาด้วยพี่ไรเทอร์นะคะก็ลองไปดูกันเผื่อจะเป็นแบบว่าอินสปิเรชันให้ใครหลายคนได้ไปดูกันเลยบางอย่างผมทำไม่ได้นั้นเป็นเพราะผมนั้นไม่เก่งและผมก็พร้อมจะเรียนรู้ไม่ใช่มาทำอวดเบ่งอยากจะเอื้อมไปสอยดาวมันก็ต้องขย่งผมจะทำให้คุณดูว่าผมนะโคตรเจ๋งและที่เห็นอยู่ข้างหลังนั่นคือกรีนสกรีนผมสามารถตัดต่อได้กลายเป็นกำแพงเมืองจีนผมเป็นคนน่ารักผมเป็นคนกวนตีนถ้างานไม่ดีคุณสั่งแก้ผมก็จะไม่วีชุดมันสนุกสวยอยู่วะเอ๊ะแล้วมันสนุกอวัยวะคืออย่างเงี้ยเราคิดเลยนะว่าถ้าเราไปสมัครงานอ่ะเราจะมีวิธีการนำเสนอในการสมัครงานแบบใหม่ๆบ้างดีกว่าไอ้อย่างพิงค์ถ้าหนูไปสมัครงานหนูจะทำไงพิงค์อ่ะอยากทำอะไรที่มันดูไม่ธรรมดาพิงค์จะเดินเข้าไปในห้องสัมภาษณ์แล้วก็แบบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือบอกคุณสมบัติตัวเองเลยใช่ไหมอันนี้ก็ครีเอทเหมือนกันค่ะ Facebook สารสังเคราะห์แล้วที่คนแรกย่ออีวอยูก็คือชื่อน้องยูนั่นแหละแล้วว่าไม่แล้วนะมาพร้อมภาพประกอบสวยงามตามท้องเรื่องรู้แล้วว่าทำไมพี่แอมแปรถึงพูดไม่ค่อยทันเวลาช่วงสปีดนิวเช่นนี่เสี้ยคือใครนี่เสี้ยคือคนที่หน้าตาเหมือนแอมแปรนี่เองค่ะแฮชแท็กชอบพูดยอตัวเองอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ทุกคนคุ้นชินอยู่แล้วถูกไหมถูกไหมคะต้องรับให้ได้เออต้องรับให้ได้ต่อไปคุณศักดิ์สิทธิ์ทองเชื้อมาสั้นๆเริ่มบ้าเลยนี่ศักดิ์สิทธิ์ทองเชื้อนี่เหมือนมากดไลค์ใน IG นะทองไอจีแอปปุ้ยหรอมาแอบตาม IG แล้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยกดไลค์ทุกรูปนะใหญ่คนต่อไปคุณกัลยาตั้งฟังเชื่อไหมวันนี้แอมแปมพูดได้ฟังไม่รู้เรื่องเลยสงสัยยายจะแก่มากน่าสงสารน่าสมเพชอุ้ยน่าสมเพชไม่มีเติมเองน่าสมเพชอันต่อไปแป้ง S ออนพระรมเหรอคะออนพระรมบอกว่าลูกพี่แอมแปร์ทำไมหน้าเหมือนพี่เป๊ปมากกว่าลูกพี่แอมแปร์คือนี่ลูกแค่มันนะเฮ้ยลูกแค่มันออกน่ากลัวจะตายตาหวานด้วยจริงหน้าไม่เห็นเหมือนพี่เป๊ปเลยถ้าบอกว่าชักกี้สีหน้าเหมือนพี่เป๊ปมากกว่าตบปากทิ้งแต่อ่ะคนต่อไปนะคะคุณมาผมจะเล่นเปียโนข้ามเวลาไปหาเสี่ยวอี้เสี่ยวอี้ช่วงนี้ชีวิตผมเศร้ามากมันเศร้าเกินกว่าวัยรุ่นจะรับได้ความสุขแทบเป็น 0% อย่างไรก็ตามผมยังดูพวกพี่อยู่เพื่อเพิ่มความสุขมันเพิ่มสัก 0.5% ก็ยังดีสวดให้ผมด้วยน้องๆ อันนี้เริ่มเครียดแล้วนะน้องไม่มีปัญหาชีวิตอะไรใช่ไหมระบายได้กับทางเพจเราบอกเลยว่าหนูไปเจออะไรมาเดี๋ยวเราจะให้กำลังใจเองเอางี้คือถ้าดูรายการเราเนี่ยเพิ่ม 0.5 แนะนำว่าให้ดูทั้งหมด200ครั้งจะเป็น 100% วนดูวนรีพีทไปเรื่อย200ครั้งนับจากนี้200ครั้งใช่ไหมเป็นอันว่าคือรายการเราอยู่อย่างต่ำ200เทสนะตอนนี้เพื่อให้น้องผมจะเล่นเป็นโนนี่เลยเชื่อไหมนะจะได้ความสุข 100% อะไรอย่างนี้วันนี้ข่าวสารของเราก็หลากหลายเช่นเคยนะครับแต่หมดเวลาลงแล้วไม่เป็นไรครับหมดเวลาแล้วก็ดูรีรันได้หรือว่าพบกับพวกเราได้ใหม่ในเทปใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมเช่นเคยวันนี้ผมปุ้ยสุขภัทรครับแอมแปร์ปันเทินมันเทศเทเวศสัมปะหลังค่ะและพี่ใหม่น่ารักเฮ้ยมันแปลว่าบ้านนอกนี่หว่าสมให้ทิ้งลานะคะทิ้งข้าแถวพิรันเออเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เมื่อกี้พูดอะไรออกไปเจบันนอกไง